วยของรายการหนึ่งได้จากการเอาเรื่องชาวบ้านไปนั่งนินทานี่แหละอวดความรวยอวดลดหลู่บนความทุกข์ของชาวบ้านพี่ธรรมราชโพสต์ข้อความถึงพิธีกรท่านหนึ่งที่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นใครเพราะช่วงนี้พี่หนุ่มกรรชัยเขาเพิ่งขอลางานไปพักผ่อนพักสมองสักหน่อยไม่แปลกใจที่พี่ธรรมราชจะคิดถึงขณะที่ชาวเน็ตก็มาเม้นตอบบอกพี่หนุ่มเขารวยมาตั้งแต่กำเนิดแล้วจ้านามสกุลก็บอกอยู่หยกๆว่ากำเนิดพลอยเขามีมรดกมากมายแค่เขาไม่ได้ขี้อวดเท่านั้นคันนี้19ล้านนาฬิกาเรือนนี้23ล้านและของทั้งหมดนี้เป็นของพี่หนุ่มแม้ครูกระปี่จะหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์ไม่ได้มาคุมนักเรียนหนกระแสแต่พี่หนุ่มก็ไม่ได้หายไปจากโซเชียลยังคงโพสต์ภาพทริปหรรษาขับรถซุปเปอร์คาร์ขึ้นเหนือรับลมหนาวหลังจากทำข่าวหนักๆมาร่วม2เดือนเต็มก็ให้พ่อได้ไปรีแลกซ์บ้างพี่หนุ่มขอพักชาร์จแบตหน่อยนะคะหลังจากที่ทำงานหนักมานานขณะที่ทุกคนพากันคิดถึงถามหาพี่หนุ่มให้วุ่นตัดภาพไปที่พี่น่วงขยันมากเช็ดล้อเช็ดกระจกฝุ่นอย่าให้เกาะรถน่วงคาแคร์สุดแถมพี่หน่วงก็ยังไม่ได้ไปคนเดียวไปกับลูกชายสุดที่รักอย่างนายณภัทรและกวนพี่ๆน้องๆชาวปอร์เช่เช็คอินสถานที่แรกแคปชั่นก็จัดว่าเด็ดบอกอุ่นใจได้เพราะเขาจะอยู่หลังเราเสมอแถมพี่หนุ่มก็ยังบอกด้วยว่าทริปนี้มีเรื่องตื่นเต้นเต็มไปหมดจนแฟนคลับพากันเอียงหูรอฟังพ่อกลับมาเล่าเลยนอกจากพี่หนุ่มจะแจกความสดใสแล้วก็ยังได้เห็นรอยยิ้มของนายที่ดูจะมีความสุขมากขึ้นดีแล้วแฮปปี้กำลังสดใสแล้วใช่เนี่ยเห็นมาเห็นทะเลอะไรเงี้ยแฮปปี้แล้วต้องบอกเลยว่ารถของแต่ละคนแต่ละคันในทริปนี้ก็สีสันสวยงามคันเลอร์ฟูลมากโดยเฉพาะรถของพี่หนุ่มสีส้มสวยสะดุดตาขณะที่เพื่อนเสียบมิตรรักของพี่หนุ่มก็โพสแซวบอกน่วงจ้าไหนๆก็หยุดงานแล้วน่วงควรไปตัดผมซะนะจะยาวถึงกลางหลังอยู่แล้วแซวกันเก่งจริงๆแต่พี่หนุ่มก็โดนแค่ไม่ว่าจะทรงไหนก็หล่อเกินต้านอยู่ดีไปพักผ่อนให้อิ่มแล้วเชื่อว่ากลับมาพี่หนุ่มต้องมีประเด็นใหม่ๆมาเปิดให้โซเชียลได้ตามเผื่อกันอีกแน่ๆที่สำคัญอย่าไปนานไม่เห็นพี่หนุ่มในโหนแล้วเหมือนชีวิตจะขาดอะไรไปเลยล่ะคะด้านพี่แก้วเมื่อวานก็กรอกใบลาอีกคนขอนอนชิวๆอ่านหนังสือกินน้ำพริกกับผักสดของโปรดอยู่บ้าน1วันก่อนที่วันนี้จะมาช่วยสร้างสีสันในห้องเรียนแท็กทีมกับกันจอมพลังตีแผ่พาและพ่อหมอหากินแบบใหม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถึงตัวพี่หน่วงจะอยู่น่านแต่ทีมงานเขาก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีความแซ่บของรายการไม่มีแผ่วพากันอวยยศพิธีกรแทนอย่างปุ้ยรสลินบอกจัดรายการเพลินมากน่าฟังสุดๆแบบนี้พี่หน่วงจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ย